ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interviews ค่ะหลายๆคนนะคะเวลาพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะนึกถึงบุคคลที่สวมแว่นหนาค่ะแล้วก็มีชีวิตอยู่ในห้องแลบแต่ในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราเขามีดีกรีเป็นถึงอดีตนักกีฬาทีมชาตินะคะเป็นประธานนักเรียนและเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะเรากำลังพูดถึงผู้ชายคนนี้ค่ะดร.ดัชกรตันเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกสั้นๆว่าดร.โอ๊ตนะคะครับดร.โอ๊ตช่วยแนะนำตัวเองคร่าวๆนิดนึงค่ะว่าตอนเรียนสมัยเรียนมัธยมเรียนอะไรมาบ้างเอาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับครับก็สำหรับผมนะครับก็ผมดัชกรตันเจริญนะครับก็จบมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันค่ะแล้วก็เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งหนึ่งที่ช่วยสร้างให้นะครับช่วยสร้างให้สามารถทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างได้นะครับค่ะแล้วก็มาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับก็จบมัธยมปลายจริงๆก็สมัยก่อนคือมีสอบเทียบนะก็เรียนแค่ม.5 นะครับที่โรงเรียนเตรียมอุดมก็สอบเทียบเข้ามาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก่อนที่จะสอบเทียบเนี่ยเรียนชั้นมัธยมปลายนี่เลือกเรียนสาขาอะไรคะก็สาขาสำหรับเด็กทั่วไปที่จะเข้าวิศวะก็คือเลือกสาขาวิทย์คณิตนะครับก็ได้เรียนพวกวิทย์คณิตวิทยาศาสตร์พวกคณิตศาสตร์นะครับก็เป็นคนก็เรื่องภาษาก็สำคัญก็เลยเรียนนะก็ในโรงเรียนเตรียมอุดมก็ภาษาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนกันนะครับแสดงว่าชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเรียนเด็กๆแล้วครับผมครับใช่ครับก็เรียนวิทยาศาสตร์มาตลอดนะครับหลังจากนั้นก็เลย entrance เข้าสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ entrance มาเข้ามาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่จุฬานะครับก็เรียนปีแรกก็เรียนแล้วก็เลือกพอปีที่2ก็จะให้เลือกสาขาก็เลือกทางด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเพราะอะไรถึงเลือกเป็นสาขานี้คะเป็นความชอบส่วนตัวหรือว่าเห็นอะไรในตอนนั้นจริงๆสมัยก่อนนะครับก็เราก็เลือกดูสิ่งที่เป็นคนชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วก็เลือกสาขาที่เราจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีเยอะๆนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมีคนที่สนใจเยอะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพิ่งเริ่มแต่ก่อนนี้ย้อนไปประมาณกี่ปีได้คะโอ้โหตอนนั้นแหละครับตอนนั้นก็สมัยที่เริ่มมี IT ใหม่ๆก็เริ่มมี IT ใหม่ๆจริงครับต้องมาล็อกอินใช้ระบบ DOS ระบบ Unix อยู่เลยครับก็เริ่มต้นก็วิศวกรรมไฟฟ้าก็จะเป็นพื้นฐานของทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับมีดิจิตอล0101นะครับก็จะเป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ต่อไปค่ะก็เรียนที่วิศวกรรมจุฬานี่ก็4ปีนะครับค่ะแล้วก็จบมาเพลินช่วงนั้นจบมาช่วงที่เขากำลังนะครับกำลังเรื่องเกี่ยวกับมีคนเรียนต่อเยอะช่วงนั้นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจพอดีเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนต่อสนับสนุนให้การเรียนต่อกันนะครับเพราะช่วงจบปี40โอ้โหนี่นานมาแล้วเหมือนกันก็ช่วง40ก็มีเพื่อนทางสวทช.ก็มีให้ทุนการศึกษาแสดงว่าตอนที่เรียนจบปริญญาตรีปั๊บก็คิดที่จะเรียนศึกษาต่อเลยไม่ได้ออกไปทำงานจริงๆปัจจุบันตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะทำงานหาประสบการณ์ก่อนนะครับแต่ด้วยโอกาสเรียกว่าโอกาสทางชีวิตมากกว่าว่าเพื่อนมีปุ๊บเข้ามาเศรษฐกิจด้วยแล้วก็มีทุนทางเพื่อนทางนั้นเขากำลังช่วงนั้นสนับสนุนทุนการศึกษาค่อนข้างเยอะอยากให้คนมาเรียนต่อพัฒนาความรู้ก็เลยเรียนต่อตัดสินใจเรียนต่อที่ภาควิชาเดิมนะครับวิศวกรรมไฟฟ้าแต่มาเรียนทางด้านไฟฟ้าสื่อสารก็ลึกขึ้นมาอีกแล้วโอกาสที่ดีคือได้สมัครทุนของสวทช.นะครับเรียกว่าทุนทีจิสทุนทีจิสตรงนั้นก็นิดนึงว่าเป็นทุนอะไรยังไงคะทุนทีจิสจริงๆทุนทีจิสก็เป็นทุนที่ทุนให้เปล่านะครับเพื่อพัฒนาเรื่องด้านงานวิจัยด้านพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็สมัครปุ๊บได้ทุนตรงนี้ก็เลยเป็นแรงผลักดันอันนึงได้ทุนแล้วเราเรียนต่อปริญญาโทให้จบดีกว่านะครับก็ตอนนั้นก็ทำได้ทำงานร่วมกับทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเราและที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ทางนักวิจัยที่ของ Nextech ด้วยนะของทางสวทช.ด้วยก็ได้เหมือนได้ทุกเดือนเราได้ไปอยู่ในองค์กรระดับชาติเลยนะครับทาง Nextech ทางสวทช.ด้วยทุน TGIS ด้วยได้ทุน TGIS บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าทุน TGIS เนี่ยก็คือทุนของสถาบันพัฒนาบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยนะคะซึ่งสวทช.เนี่ยให้การสนับสนุนใช่มั้ยคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินทุนบุคลากรหรือว่าจะเป็นทรัพยากรในการใช้ทําวิจัยอย่างที่อาจารย์ได้เข้าไปเรียนนะคะก็เป็นการเริ่มต้นเรียกว่าการนําวิจัยเริ่มการเป็นนําเสนอผลงานด้วยนะครับทุน TGIS ก็สนับสนุนตรงนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำวิจัยนะที่ประเทศไทยออกสู่นานาชาติใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยการทำวิจัยของเมืองไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้กว้างขวางหรือว่ามีคนทำวิจัยเยอะนะคะมีจำนวน
พอประมาณเท่านั้นเองที่ทำวิจัยกันหลังจากนั้นค่ะหลังจากได้ทุนทีจิสแล้วเนี่ยจริงๆค่ะอาจารย์ก็คิดที่จะศึกษาต่อหรือว่าจบมาแล้วคิดว่าอยากจะทำงานก่อนจริงๆผมพูดถึงตอนได้ทุนนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยยิ่งสมัยก่อนเนี่ยงานวิจัยมันมีหลายอย่างไอ้ตอนที่เริ่มต้นเนี่ยผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับเนี่ยพวกโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับวิดีโอคอมมูนิเคชันซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการที่เราจะสื่อสารเราสื่อสารได้ด้วยเสียงอย่างเดียวแต่ตอนนั้นก็เริ่มมามีเพจเจอมีตั้งแต่เพจเจอเลยแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือครับส่ง SMS กันใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเขากำลังเอาพวกเรื่องภาพเรื่องวิดีโอเนี่ยเอานำมาใช้ในการสื่อสารได้เวลาถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ตรงนั้นน่ะเรียกว่า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ว่ากำลังมาใช้และปัจจุบันเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยใช้คนทุกคนมีโมบายโฟนแล้วนะมีเนี่ยเทคโนโลยีมีช่องทางการสื่อสารเนี่ยสามารถใช้มาได้แล้วเรียกว่าเป็นงานวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นของ motivation ในการคิดถึงอนาคตด้วยสมัยนั้นเลยวิจัยเรื่องนี้เลยเรื่องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยใช่ครับเป็นลักษณะวิดีโอคอมมูนิเคชันโดยใช้ MPEG 4แต่ก่อน MPEG 4เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งตอนนี้มีเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเราคงได้ยินกันครับและตอนนี้ก็ยังวิจัยต่อมาด้วยตอนนี้ก็เริ่มมีการยังใช้พื้นฐานเดิมคือทางด้านเป็นคนชอบเห็นภาพนะครับยังทำเรื่องเกี่ยวกับมัลติมีเดียอยู่แต่จะเป็นจะหลากหลายและจะเป็นมัลติมีเดียทั้ง IT แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้คุยกันในช่วงหลังนะคะตอนนี้เรามาคุยกันย้อนกลับไปสมัยที่อาเรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยก็คิดที่จะศึกษาต่อปริญญาเอกโดยที่ขอทุนด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทุนของรัฐบาลไทยแล้วเป็นทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นครับค่ะความเป็นมาเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังจริงหลังจากที่จบปริญญาโทแล้วจริงๆก็ยังเป็นทำเป็นนักวิจัยอยู่นะครับเป็นผู้ช่วยวิจัยก็เป็นทั้งผู้ช่วยวิจัยในโครงการของทางสวทช.เองทางเน็กเทคเองแล้วก็เป็นผู้ช่วยวิจัยที่จุฬาด้วยก็หลายทางเลยแล้วก็เป็นช่วงนั้นก็เป็นอาจารย์พิเศษด้วยนะครับเป็นอาจารย์พิเศษที่จุฬาด้วยเป็นอาจารย์พิเศษก็ช่วยสอนที่ทั้งที่จุฬาแล้วก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษที่มอสยามด้วยมีทำงานช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นพอตอนจบเนี่ยก็จะมีทางบริษัทหนึ่งครับบริษัทโตชิบ้าเลยกันนะครับบริษัทโตชิบ้าเขามีให้สมัครทุนไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยลองไปสมัครดูก็เลยได้ทุนไปได้ทุนไปฝึกงานที่โตชิบ้าประเทศญี่ปุ่นก็เป็นครั้งแรกเลยไปนานไหมคะที่ได้ตอนนั้นไปประมาณสัก2เดือนนะครับฝึกงานคือไปฝึกงานด้านที่เราเรียนจบมาใช่ครับด้านตัวที่เป็นเว็บเป็นวิดีโอคอมมูนิเคชั่นนะตรงวิดีโอคอมมูนิเคชันเนี่ยมันจะมีส่วนย่อยเนี่ยคือจะเป็นส่วนของ image processing คือต้องมา process image ในการส่งผ่าน channel อีกทีนึงตรงที่เราไปทำวิจัยที่บริษัทโตชิบ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ image processing ในการทำ quality control เหมือนว่าเวลาเราตรวจสอบ quality control ของ product ของบริษัทเนี่ยครับจะมีใช้กล้องตัวเดียวแล้วก็มี product ต่างๆนะผลิตภัณฑ์ต่างๆวิ่งผ่านไลน์แล้วก็ detect ว่าตรงนี้เนี่ยผ่านมีคุณภาพไหมอันไหนอันไหนต้อง reject อันไหนต้องตรวจสอบใหม่เรื่องนึงเรียกว่า QA เป็น QC นะครับนะ quality control ที่ใช้automatic เลยอันนั้นก็เป็นทางด้านมัลติมีเดียทางด้านการสื่อสารการใช้ image processingก็เรียกว่าเป็นอันนึงที่เราได้รู้จักการเอางานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในนะครับในแวดวงอุตสาหกรรมจริงๆนะครับตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็จากนั้นกลับมาจากไปฝึกงานกลับมาเมืองไทยทีนี้ก็มีความคิดตรงนั้นก็เลยติดใจนะครับติดใจเรื่องที่ญี่ปุ่นได้ศึกษาวัฒนธรรมได้ไปวิสิตหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยกันก็มหาลัยนึงก็ที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพลินไปโตเกียวก็เลยได้ไปวิสิตทางผู้ดูแลทุนนะครับก็ให้ไปวิสิตมหาลัยโตเกียวด้วยมหาวิทยาลัยโตเกียวหรือเรียกว่าโตไดนะครับค่ะโตไดก็เลยดูแล้วถ้าเกิดครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปศึกษาต่างประเทศตรงนี้ก็มีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเยอะก็เลยกลับมาก็เลยสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นชอบอะไรในมหาวิทยาลัยโตเกียวคะถึงคิดว่าอยากจะสมัครและอยากเข้าไปเรียนที่นี่โอ้โหมหาวิทยาลัยโตเกียวนะครับก็จริงๆก็เป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่หนึ่งนะครับจริงๆที่ญี่ปุ่นและที่หลายๆที่ก็มีชื่อเสียงพอๆกันนะครับที่ว่ามีนักวิจัยมีอาจารย์ที่ระดับโลกนะมาทำงานหลายคนแต่ที่มหาลัยโตเกียวคือชื่อบางทีเราอาจจะเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นมีโตไดแล้วก็เป็นเรียกว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยที่ชาวญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติใฝ่ฝันอยากเข้ามากที่สุดมหาวิทยาลัยหนึ่งก็เลย
ถ้าเกิดเรามีโอกาสเรียนที่นี่ก็น่าจะดีแล้วก็มีเป็นการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีด้วยทั้งศึกษาวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นด้วยครับหลังจากนั้นก็ลองสมัครทุนแล้วได้ด้วยก็ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะครับก็เป็นเล่ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ามอนบูกากากุโชนะปัจจุบันชื่อยาวนิดนึงครับหรือว่าทุนเรียกว่าทุนเม็กซ์นะครับชื่อย่อๆครับค่ะหลังจากได้ทุนเม็กซ์นี้ไปเรียนกี่ปีคะที่นู่นก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็3ปีนะ3ปีครึ่งนะครับก็จะต้องมีการเรียนภาษาก่อนนิดนึงนะครับแปลว่าตอนไปเรียนนี่เรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาญี่ปุ่นคะจริงๆเข้าไปเนี่ยผมเข้าไปสมัครเป็น international program นะครับจริงๆเหมือนว่าforce ว่าเราเรียนภาษาอังกฤษก็ได้แล้วเลือกวิชาภาษาอังกฤษก็ได้แต่พอไปเรียนจริงๆเนี่ยเวลาถ้าเกิดใครไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับก็ต้องมีการฝึกภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้างเป็นผมตอนฝึกงานก็ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนนะไปเรียนที่ทั้งสมาคมนักเรียนเก่าทั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นตอนนั้นก็ได้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้างก็เวลาสัมมนาหรือว่าเวลามีตติ้งเนี่ยในรีเสิร์ชมีตติ้งเนี่ยเขาคนญี่ปุ่นยังใช้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องจำเป็นต้องมีภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็ยังในการมีตติ้งยังสำคัญอยู่เพื่อที่จะคุยถ้าเกิดใครรู้ภาษาก็จะได้ความรู้มากขึ้นตรงนั้นเป็นส่วนสำคัญนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีอุปสรรคไหมคะในการใช้ชีวิตในประเทศที่ใช้ภาษาทางการไม่ใช่ภาษาอังกฤษโอ้โหอันนี้ผมว่าอันนึงเนี่ยภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างน้อยทุกคนไปเรียนต่างประเทศภาษาอังกฤษน่าจะได้อย่างน้อยได้ในการสื่อสารใช้การใช้ชีวิตได้แต่ถ้าเกิดเราได้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาประจำประเทศนั้นอีกเนี่ยก็อย่างนี้เรียกสร้างความประทับใจให้กับคนประเทศนั้นๆนะก็เลยผมก็พยายามศึกษานะครับพยายามเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เราก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมจากคนประเทศนั้นๆก็ไปจอยเรียกว่าจอยแอคทิวิตี้ที่เขามีอะไรก็พยายามไปเข้าร่วมนะครับเราจะได้ฝึกภาษาฝึกวัฒนธรรมได้เร็วขึ้นด้วยฝึกคุยแล้วยังได้เพื่อนด้วยใช่ครับแล้วก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆไม่เหมือนเรียนในห้องเรียนนะครับครับแล้วลองเล่าสิคะว่าเข้าไปวันแรกเลยในมหาวิทยาลัยที่โอ้โหอันดับหนึ่งเลยอยากทุกคนในญี่ปุ่นตั้งใจที่จะเข้า มีความรู้สึกยังไงบ้างตอนที่เข้าไปเรียนก็อันนึงคือการที่เราได้รับทุนแล้วก็เป็นการภาคภูมิใจอย่างนึงแล้วนะครับนะครับว่าเนี่ยตั้งแต่จริงๆเป็นเริ่มต้นตั้งแต่ทุนทีจิสนะครับหรือทุนจากสวทช.แล้วการได้ทุนเนี่ยนักศึกษาทุกคนถ้าเกิดได้ทุนมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีเหมือนเรียกว่ามีแรงผลักดันที่จะสร้างอะไรต่อไปนะเราได้รับทุนแล้วเราควรจะสร้างประโยชน์กับสู่สังคมต่อไปได้นะทุนรัฐบาลญี่ปุ่นก็เหมือนกันก็เป็นอีกอันนึงถ้าเกิดเราได้เราก็พยายามไหนๆเรามาเรียนเขาส่งให้เรามาเรียนแล้วสนับสนุนเรามาเรียนแล้วเราควรจะสร้างอะไรให้กับทั้งประเทศนะประเทศที่เป็นประเทศบ้านเกิดของเราและประเทศที่ให้ทุนการศึกษาด้วยตรงนี้นะอุปสรรคเราก็ค่อยแก้ไขปัญหากันไปนะครับนะจริงๆทุกคนต้องมีอยู่แล้วดังนั้นค่ะและนี่นะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้ค่ะก่อนที่เขาจะก้าวไปสู่ความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็ได้อะไรมาในชีวิตของเขาในอนาคตต่อไปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันอีกครั้งนึงค่ะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยด้วยความทุ่มเทของเขาแล้วเขาได้อะไรจากมันมาบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ